สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมย่ำละล่องขจีงามนะฮะคือเป็นกิจกรรมหน้าเว็บนะซึ่งเพื่อนๆสามารถมาทำได้ทำจบแล้วจะเป็นแบบนี้ได้ของอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีไปมอนเจมอีกนิดหน่อยแบบนึงนะผมไม่มั่นใจผมจะย้อนให้เพื่อนๆดูได้ไหมก็หลักๆนะครับมันจะเป็นแบบให้มาคลิกหน้าเว็บแหละมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็ทำได้สบายๆนะฮะขำๆขำๆสัมผัสประสบการณ์อีกครั้งสัมผัสได้ด้วยเหรอโอ้ดีเหมือนกันนะเนี่ยฮะนี่เรากดบันทึกข้อมูลได้นะแบบนี้อันเนี้ยนี่ขั้นแรกนะฮะเขาจะคิดตั้งไฟล์ฮะอันนี้พูดก่อนว่าคลิปนี้นะครับก็คงแนะนำกิจกรรมอยู่ประมาณนี้แหละผมมันไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าก็จะคุยในเรื่องของไอ้ตัวสกาลามุสที่มันปล่อยทีเซอร์ออกมาซึ่งแน่นอนผมจะทิ้งลิงก์ทีเซอร์ไว้ให้ข้างล่างด้วยแต่คุยกันก่อนว่าถ้าสมมุติใครไม่อยากโดนสปอยก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนก็ดีนะถึงมันจะอีก2วันแล้วออกก็เถอะแล้วทีเซอร์ก็ปล่อยมาแล้วคือทีเซอร์ของอมุตเนี่ยมันมีอยู่2ตัวตอนนี้อ่ะครับตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบเราเรียกว่าอะไรดีมันตัวนี้อ่ะนี่มันเป็นตัวนี้คือเป็นทีมวิดีโอของผู้พเนจรทัทุรีใช่ไหมซึ่งแบบปิดเสียงแป๊บนึงมันจะกล่าวถึงเกี่ยวกับตอนช่วงที่แบบอมุตเนี่ยโอเคเขาแบบนี่ที่เขาแบบไอ้นี่โนซิตใช่ไหมคือแพ้กันต่อสู้กับเรานั่นแหละพูดง่ายๆแล้วแบบโนซิตโดนเอาออกไปแหละแล้วเสร็จปุ๊บก็ย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งตอนช่วงที่ว่าสกาลามุสหลุดมาจากแบบผนึกบนแบบบ่อยๆแล้วไม่ใช่บ่อยๆที่ต้องบอกว่าใหม่ๆซึ่งเหมือนแบบเขาเล่าเรื่องแบบตัวส่วนของที่เป็นเพื่อนของลามุสอะที่เป็นเด็กเนี่ยคนเนี้ยตะแกะเด็กคนตะแกะบําหนึ่งมันกดไม่โดนนี่เด็กคนตะกี้นี่บําหนึ่งหน้าเต็มอยู่ไหนนี่มานี่ซึ่งรู้แค่ว่าอยู่ที่ชาซาลาซึนะน่าจะใช่เพราะว่าตัวข้อมูลตรงอื่นน่ะที่แบบเขาปล่อยบนเทคอะมันบอกว่าลามุสเนี่ยกลับไปที่ตรงนั้นแล้วไปเจอคนอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วคนก็นึกว่าลามุสเนี่ยเป็นผีเนี่ยนี่ขอไม่เปิดเสียงนะเดี๋ยวบินกลัวเนี่ยมันจะประมาณนี้ส่วนอีกตัวนึงที่เขาปล่อยมาเนี่ยตัวทีเซอร์อันนี้เข้าสดมากเข้าใจมั้ยตัวทีเซอร์อันนึงที่ปล่อยออกมาเนี่ยคือเราคุยกันแบบชัดเจนเลยว่าอันเนี้ยฟาตุยดวงซวยคือดวงซวยจัดเลยคือเห็นป่ะคือจริงๆอ่ะประโยคของตรงเนี้ยมันจะประมาณว่าเฮ้ยคือฟาตุย2คนนี้ต้องการจะถามทางแล้วมันเจอละมุดแล้วสุดท้ายไปจบที่ไหนเหรอเนี่ยดนคาบอมก็ตามสภาพอ่ะแต่ตะเกียเข้าใจว่ามันพื้นที่ข้างหลังเมื่อกี้มันมีนาซึมะหรือเปล่าหรือไม่ใช่นะหรือผมเข้าใจผิดหรือมันเป็นซูมิรุถูกแล้วช่างมันเถอะมันมีปัญหาคือตรงเนี้ยมันแสดงอยู่2เรื่องคือประตูนี่คือจำหน้าผู้บริหารกันไม่ค่อยน่าจะได้สินะดูจากสภาพแล้วอ่ะอ้าว480ซะอย่างนั้นปรับเป็น 180 คือไม่น่าจะจำหน้าผู้บริหารได้หรือเปล่าไม่งั้นมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันยืนยันตัวกันด้วยอะไรเนี่ยถามจริงคืออย่างน้อยอ่ะต่อให้แบบคุณแบบจะไปห้าวคนอื่นอ่ะมันก็ไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหมเพราะมันเป็นฟาตุยสุปะคือมันเป็นองค์กรชั่วร้ายอ่ะมันจะห้าวมันก็ไม่แปลกแต่ว่าป้าห้าวกับผู้บริหารเก่าตัวเองนี่มันก็ยังไงนะไม่รู้ว่าโดนถอนยศด้วยหรือเปล่าในสการามุสเนี่ยเอาจริงหรือแบบยศยังอยู่เหมือนเดิมก็ไม่รู้จริงๆอ่ะเห็นหมวกไอ้หมวกเนี่ยไม่รู้ว่าเอามาจากไหนมันก็น่าจะจำได้อยู่นะไอ้หมวกเห็ดเนี่ยคือมันเหมือนนะเหมือนเห็ดจริงจังมากบางทีแต่คือไอ้หมวกเนี่ยไอ้หมวกจานบินเนี่ยคือมันเด่นมากเลยนะงงก็นั่นแหละโอเคกับที่กิจกรรมป่านี้ละมุดเดินเงียบแล้วก็ปล่อยเขาเลยไหมนะอันนี้ไม่มีอะไรคือมันจะให้ทำทั้งหมด3อย่างนะฮะอันนี้คือเป็นแบบตอนฝนตกนี่เราคุยก่อนว่าคลิปนี้บอกเลยนะถ้าใครมีอะไรจะแชร์เกี่ยวกับตรงนี้คุยได้แต่ว่าอีกหนึ่งว่าแบบข้างบนอะสปอยเลอร์อะเลิร์ตเผื่อคนเป็นหลงมาอ่านเนาะโอเคไหมแต่แบบของอันนี้ก็ดีนะก็ดีแบบได้เห็นละมุดอีกมุมหนึ่งซึ่งคือผมไม่ได้คาดหวังจะเห็นละมุดในมุมนี้คือตอนแรกมันโผล่มาเป็นผู้บริหารอะแล้วมันคือตัวร้ายแบบซูพรีมอะคือหยิ่งมากหยิ่งเลยอันนี้แบบดูเป็นคิดเล่นเลยไปเลยแล้วก็แบบ
เนี่ยแล้วมานั่งกินข้าวกับอารานาร่าเนี่ยคือแบบคือเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่ไม่คิดว่าจะเห็นละมุดคือผมเป็นผู้เล่นของ Genshin Impact ตั้งแต่สมัยตอนเปิดเกมใช่ไหมแล้วไปเล่นแพทช่วง 1.1 หลังจากนั้นอ่ะเราก็แบบค่อยแบบเล่นๆไปปรากฏว่าผมไปเลิกตอนแพทการยูเพราะแบบช่วงนั้นคือไม่ได้มีเวลาไงแล้วช่วงนี้คือเล่นได้แล้วโอเคงั้นเอามาทำคอนเทนต์แล้วกันเพราะว่าตัวเองก็เติมไประดับหนึ่งเหมือนกันโอเคเพราะถ้าสมมติคุณทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะได้ประมาณนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็มีของรางวัลอีกนิดหน่อยนึงผมหาก่อนน่าจะมีในเว็บไหมนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่คือโอเคเข้าร่วมกิจกรรมก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีอันนึงไม่ใช่อันนี้มีอันนึงด้วยไม่เป็นไรแล้วเข้าผ่านหน้าเว็บเอาคลิปนี้ไม่ต้องคิดมากนะคือมันสดมากๆ ก็นะไม่ได้นึกว่าเขาจะมาตอนแรกคือผมว่าจะเอาเวลาสดสมวันนี้ไปนั่งดูว่าคอนเทนต์อะไรน่าทำอะไรเงี้ยหรือว่าแบบคอนเทนต์อะไรที่เพื่อนๆแบบน่าจะอยากรู้อะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยข้อจำกัดแหละเพราะผมไม่ได้มีตัวละครทุกตัวนะไม่ขึ้นจริงๆอ่ะไม่ขึ้นจริงๆก็ได้ไม่มีปัญหานี่อยู่นี่คือมันเป็นกิจกรรมซ้อมมือดูเอลลิสอะของตัวทาง Genshin Impact ซึ่งนะตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะอีกสักพักนึงถึงจะเปิดเพราะเวลาที่เขาเปิดเป็น UTC แล้วมันเปิดแต่คือนี่บ่าย2เนี่ยก็บวกไปเลยอีกตกประมาณเท่าไหร่นะของเราน่าจะเป็น UDC เท่าไหร่นะลบ 7หรือเปล่าตรงนี้มันแจกไปมอนเจมก็อย่าลืมมาเล่นกันแต่ผมเห็นกดแล้วแหละคือกดอะมันมีอยู่2ส่วนอันหนึ่งอันนี้คือดิบมากไม่ต้องคิดมากเนี่ยมันมี2ส่วนตรงนี้มันจะมีกดขั้นพื้นฐานกับกดขั้นสูงอยู่ตรงนี้ซึ่งไอ้ตรงกด2อันเนี้ยคืออันนึงอธิบายแบบพื้นฐานเลยแล้วคืออันนึงก็อธิบายเป็นขั้นสูงนี่คือแบบเป็นพวกการทำปฏิกิริยาค่าเป็นส่วนใหญ่นี่มันจะแบบทั่วไปนะจ๊ะส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือบอกว่าเฮ้ยกิจการบนมือเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยถือกันได้คนละ5ใบนะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็คือแบบเริ่มเทิร์นใช่มั้ยมันจะให้ทำการทอยเต๋าก่อนน่าจะบีบแบบเกมเพลย์ให้ไม่ได้แบบนานเกินอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบีบบังคับมาว่าเอ้ย1คือตัวละครเนี่ยคุณใส่ได้แม็กสูตรตรงเนี้ย3ตัวนะแล้วอีก3ตัวเนี้ยคือถ้าเลือดหมดคือเราตายหรือถ้าสมมุติคู่ต่อสู้เนี่ยเลือดหมดคือคู่ต่อสู้ก็ตายแล้วการเนี่ยใส่ได้แบบ1เด็กมีตัวละคร3ตัวใช้พร้อมกัน3ตัวแต่1ตัวใช้สกิลได้ใช่ป่ะแต่ว่าตรงส่วนของพวกเด็กเนี่ยไอ้การ์ดอื่นๆอ่ะพวกการ์ดแอคชั่นทั้งหลายแหละมันใส่ได้แค่30ใบแล้วก็สกิลเนี่ยอันนี้พวกเนี้ยต้องใช้เต๋าตรงนี้เข้ามาช่วยคือตอนแรกมันจะให้ทอยเต๋าแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมุติตัวละครเนี่ยกดตีหรือกดใช้สกิลธาตุไปเรื่อยๆอ่ะมันจะบวกเกรดตรงนี้เห็นป่ะไอ้ที่มันเป็นแบบ3อันเนี่ยนี่เนี่ยส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกการเหตุการณ์พวกอะไรพวกนี้ไอ้เนี่ยใบเนี้ยใครเห็นก็นึกถึงหายจอมโลแล้วมันมีการสนับสนุนอะไรพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้งมันมีการมอนเตอร์ด้วยนะแป๊บนึงนะผมต้องย้อนไปตรงนี้อาจจะข้ามไปข้ามมาหน่อยนะเพราะว่าจริงๆไม่ได้กะอัดคลิปนี้แต่แบบไหนๆก็มาแล้วก็พูดหน่อยละกันเนี่ยคือมอนเตอร์มันมี2ส่วนใช่ไหมตรงนี้เป็นการมอนเตอร์อันนี้เป็นการซัพพอร์ตซึ่งรู้สึกเหมือนจะลงได้แม็กซิมัมสุดไม่เกินฝั่งละนะฝั่งละ4ใบอันนี้สมมุติไอ้การซัพพอร์ตได้4ใบและไอ้นี่การมอนเตอร์ได้4ใบคืออย่างละ4ใบอ่ะนี่ก็เลยแบบคือจะไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้ใช้ยังไงก็คงต้องรอเล่นกันอีกทีจริงๆจังๆอ่ะใช่งั้นก็รอไอ้กิจกรรมนั่นน่ะตะเกียเปิดก็เดี๋ยวก็รอดูกันไปส่วนไอ้พวกการ์ดพวกเนี้ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยมันจะมีคอสอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะทีเนี้ยไอ้พวกสีขาวอ่ะสีขาวแบบเนี้ยคือต้องเอาลูกเต๋าไว้ตรงธาตุหรือไม่งั้นก็คือไปใช้สายลุงส่วนไอ้สีดำๆเนี่ยธาตุอะไรก็ได้อันนี้คือที่เขาบอกนะปกติเกมเนี้ยคือมันจะเริ่มต้นด้วยการที่มันเป็น preparation phase preparation phase เดี๋ยวมันจะเป็นจุการ์ดขึ้นมา5ใบก่อนแล้วเราก็เลือกตัวละครเลือกสับการ์ดกับเข้าเด็กส่วนไอ้เฟสทอยลูกเต๋าเนี่ยตรงส่วนอันนี้เนี่ยคือเขาจะให้มีลูกเต๋าเรา8ลูกใช่ไหมกดทอยเลยเสร็จปุ๊บมันจะออกมาเป็นธาตุแต่ละธาตุซึ่งถ้าไม่พอใจเนี่ยมันรีโลได้1ครั้งคือหมายถึงว่าเลือกลูกเต๋ากี่อันก็ได้เฉยๆอันนี้แต่สุ่มใหม่ได้แค่รอบเดียวต่อผู้เล่น1คนโอเคไหมแล้วดูทรงเหมือนน่าจะเล่นหลายคนได้มั้งมากกว่า2อ่ะมากกว่า2อ่ะเพราะเขาใช้คำว่าแบบคือมันจะมีบางส่วนของอิงที่มันใช้คำว่าแบบผู้เล่นหลายคนอ่ะเติม S มาเลยทำนองนั้นก็เข้าใจได้เสร็จปุ๊บพอคุณทอยลูกเต๋าอะไรเสร็จใช่ไหมมันก็จะเข้าสู่แอคชั่นเฟสก็เล่นกันไปตามสเต็ปเข้าใจว่าน่าจะสลับเทิร์นหรือเปล่าใช่สลับเทิร์น
ลับเทิร์นเล่นซึ่งสั่งใช้งานเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นใช่ไหมเราก็สามารถใช้การ์ดใช้อะไรได้เสร็จข้อที่พิเศษของเกมนี้ที่มันไม่เหมือนเกมอื่นสำหรับผมนะสำหรับผมนะเผื่อแบบมันมีเกมการ์ดอื่นๆที่ใช้กดพวกนี้คือตรงเนี้ยคุณจะสังเกตว่าลูกเต๋าใช่ป่ะมันสามารถที่จะทำการเปลี่ยนตรงส่วนของตัวละครที่เข้าสู้ได้โดยการสังเวยลูกเต๋าอ่ะหรือแบบใช้ค่าคอสตรงเนี้ย1อันคือเปลี่ยนตัวเข้ามาใช้สกิลได้พูดง่ายๆเดี๋ยวคุณจะสั่งใช้การ์ดก็ได้แล้วถ้าสมมุติบอกว่าเฮ้ยถ้าไอ้ตรงส่วนเนี้ยอีพวกเนี้ยเนี่ยไอ้พวก element dice ที่ออกมาหรือค่าคอสของคุณอ่ะมันไม่ได้ตรงกับท่าที่ต้องใช้ใช่ป่ะคุณทิ้งการ์ดได้นะ1ใบเสร็จปุ๊บเปลี่ยนลูกเต๋าพวกเนี้ยแต่ไม่มั่นใจว่าสุ่มไหมหรือว่าเลือกได้ต้องไปดูอีกทีนึงแต่ดูจากที่เห็นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าอาจจะแบบอิงตามตัวละครที่ยืนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เขาใช้เป็นเคย่าแอคทีฟการ์ดอยู่ใช่ป่ะเห็นไหมก็เดี๋ยวรอดูเกมเพลย์จริงๆก็คงทำไกด์แหละมั้งนะแต่คือก็น่าจะปั่นป่วนนิดนึงเดี๋ยวไอ้สาเหตุที่บอกว่าน่าจะปั่นป่วนเดี๋ยวผมพูดอีกทีแต่ว่าหลักๆก็ประมาณนี้แล้วก็เนี่ยตรงนี้จะมีแจ้งจบคือจริงๆอ่ะถ้ามันสลับกันเล่นแต่เริ่มจริงๆเนี่ยไม่ต้องบอกตรงนี้ก็ได้เพราะสับสนเพราะว่าตอนเนี้ยคือถ้าสมมติผมไม่ได้อ่านมาอยู่ข้างบนใช่ป่ะที่บอกว่ามันสลับกันอ่ะคือผมจะเข้าใจว่าใครจบก่อนได้เรื่องก่อนนะเนี่ยใช่แล้วผมก็เข้าใจอย่างนั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูของจริงไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวเกมมันก็ต้องไกด์เราอยู่แล้วแหละจบเฟสได้จบการ2ใบก็ประมาณนี้ส่วนที่ผมบอกว่าน่าจะบันเทิงอะไรพวกนั้นน่ะคือมันบอกมาเลยว่าไอเนี้ยนี่เห็นไหมมันสามารถที่จะวิ่งไปดูเองต้องเป็นสถานที่ได้คือเห็นว่าทีมมี่นี่ก็เป็นหนึ่งในดูเอลิสที่แบบว่ามีฝีมืออยู่กันนะคือได้ยินแป๊บๆอ่ะคือเขาพูดกันอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราก็รอดูโอเคแล้วก็วิธีการเริ่มก็คือเรามาที่ตรงนี้ก็คือของแคสเทลใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราต้องมาคุยกับพวกนี้นี่น้องแมวน่ารักก็นั่นแหละฮะกดมันจะประมาณนี้นี่ประเด็นที่น่าสนใจอีกข้อนึงคือแบบมันมีการที่ใช้ปฏิกิริยาธาตุอะเหมือนแบบโลกเทนชินจริงๆได้นะแบบพวกแบบแช่แข็งละลายอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่มั่นใจว่าการคำนวณมันนับแต้มยังไงแต่คิดว่าคงไม่เยอะเพราะว่าคือจากสภาพเลือดพวกนี้มันแบบหลักติบเองอ่ะคงไม่เวอร์เต็มที่แบบ3หน่วย5หน่วยนี่ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะที่ผมอยากเห็นจากตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือไซโน่เนี่ยที่แบบว่าบ่นๆว่าอยากเล่นไอ้เกมเนี่ยเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วแบบคือเลฟมันชัดอ่ะคือแคนเดสกับไซโน่นี่คือแบบดูยังไงไงก็ยูกิโออ่ะคือเปิดมาเสร็จปุ๊บแว็บแรกอ่ะคนทำมีมเลยอ่ะไอ้มีมที่แบบว่าเอาแคนเดสไปแบบจั่วไพ่อ่ะเพราะว่ามันดันใส่ดวงตาพันปีไงแล้วเล็บคือแบบคือตาซ้ายกับตาขวามันแบบดันแบบให้คนละสีใช่ไหมแล้วหัวดันทรงแบบคือจูไดอ่ะมันคือจูไดชัดๆอ่ะยูกิจูไดอ่ะก็คือชัดมากอ่ะก็เดี๋ยวรอดูผมว่าเขาต้องเล่นอยู่แล้วละประเด็นเนี้ยไอ้เกมคน7เกมกลคนอัจฉริยะใช่มั้ยตอนนี้เป็นเกมกล7อัจฉริยะไปแล้วน่ะก็นั่นแหละประมาณนี้โอเคในสาระกันมาเยอะแล้วก็คลิปนี้ก็คงจะมานี้นะฮะบ่นๆไปเรื่อยก็ถ้าใครมาถึงใครดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณนะฮะที่คุณทนความในสาระของผมได้ก็คลิปนี้ก็คงจะลงลึกแบบนี้แหละแล้วก็คงไม่ตัดแล้วด้วยเพราะว่าเป็นอะไรที่ฉุกละหุกมากๆเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีนึงคือถ้าสมมติมีไกด์ไอ้นี่ออกมาการซ้อมมือดูเอลิทผมก็คงมาทำอีกทีนึงแหละโอเคไหมแล้วก็ถ้าสมมติใครมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากพิมพ์อะไรมาคุยกันก็พิมพ์ได้นะไม่กัดฉีดยาแล้วฉีดไปแล้ว3เข็มด้วยโควิดอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้จบประมาณนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะฮะ See you in the game my friend เจอกันนะครับเพื่อนๆ